ีครับตอนเราเข้าสู่ช่องรายการโชคเพชรสารชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอของเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะวันนี้เป็นบันไดนะครับทางลงไปอำเภอของเจียมนะครับเป็นเส้นทางที่พระจากวัดตำกัวสวรรค์เนาะไปบิณฑบาตครับเดี๋ยวตามผมมานะสวยงามนะครับจะเป็นบันไดหัวพญานาคนะครับก้าวอันนี้เป็นจุดพระพุทธมณีรุ่งอรุณเบิกฟ้านะครับที่วัดของเจียมเนาะเราจะพากราบพระนะครับนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับสวยงามนะครับรูปปั้นเนาะโดยมีพระอินทร์กับนางฟ้านะครับคอยรักษาสาธุสาธุนมัสการนะครับปั้นสวยงามมากเนาะเป็นพญานาค2ด้านเลยนะครับเป็นหัวพญานาคเนาะดูนะครับ2ด้านทำสวยงามนะครับแล้วพอเราเดินมาตรงจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นวิวของอำเภอของเจียมสวยงามมากนะครับเป็นภูเขาเนาะวันนี้เราจะมองเห็นวิวของตัวอำเภอของเจียมเลยนะครับถ้าเรามองอยู่ตรงจุดนี้เนาะจะเห็นว่าตรงนั้นเป็นชุมชนนะครับเป็นตลาดสดนะครับเป็นตลาดสดแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ของอำเภอของเจียมนะครับเป็นภูเขาที่เรามองเห็นไกลๆนะครับก็จะเป็นของประเทศลาวนะครับเป็นของฝั่งลาวเนาะส่วนฝั่งไทยก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นจะเป็นบันไดที่ตรงนี้จะเชื่อมลงไปนะครับเป็นเส้นที่ถือว่าเป็นเส้นที่นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับเส้นที่เจริญที่สุดนะครับมีธนาคารหลายแห่งแล้วก็มีพวกร้านค้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานตรงกลางตลาดสดเลยนะครับเชื่อมไปที่แม่น้ำสองสีเลยนะครับเส้นนี้มีทางลงนะครับสวยงามนะครับที่ริมฝั่งของแม่น้ำโขงนะครับอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับวิวสวยมากฝั่งด้านตรงข้ามนั้นก็คือแผ่นดินประเทศลาวนะครับเนาะเป็นภูเขาฝั่งนั้นตรงนั้นเป็นแม่น้ำโขงนะครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าจุดชมแม่น้ำสองสีนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงไหลมาเชื่อมกันตรงจุดนี้นะครับโขงสีครามนะครับมูลแม่น้ำมูลนะครับจะเป็นสีแดงเนาะนะครับส่วนแม่น้ำโขงก็จะเป็นสีคลามเนาะโขงสีปูนมูลสีคลามเนาะโขงสีปูนมูลสีคลามนะครับจะเห็นเลยนะครับบรรยากาศนะครับสวยงามมากล่มลื่นนะครับอันนี้นะครับก็มีทีมงานนะครับน้องก๋วยจิ๋งน้องตานะครับน้องทีมแล้วก็น้องเค้กนะครับแล้วก็มีเต้กับน้องเข็มนะครับเนาะก็มานะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาเที่ยวแม่น้ำสองสีเนาะตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเชื่อมนะครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับลองดูซูมไปดูนะครับแล้วก็จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะไหลมาจากฝั่งนู้นนะครับซึ่งแผ่นดินตรงฝั่งนู้นนะครับที่เห็นเรามองเห็นภูเขาไกลๆนะครับตรงนั้นจะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นของประเทศไทยนะครับนี้แม่น้ำมูลจะไหลลงมานะครับน้ำมูลตรงนี้นะครับจะมีสีค่อนข้างจะเป็นสีออกสีแดงๆนะครับเนาะเป็นน้ำขุ่นหน่อยนะครับส่วนแม่น้ำโขงก็จะเป็นสีออกใสหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีความลึกกว่านะครับแม่น้ำสองอันนี้ก็จะไหลมาบรรจบกันตรงจุดนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าแม่น้ำสองสีนะครับที่อำเภอของเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นจุดอีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่ามาเที่ยวเพราะว่าเป็นจุดสำคัญเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของอำเภอคงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่มีชื่อเสียงเช่นกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็จะมองเห็นนะครับตรงฝั่งนั้นนะครับถ้าเห็นหลังคาบ้านเนาะนั่นก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องฝั่งประเทศลาวนะครับเป็นชุมชนของพี่น้องฝั่งประเทศลาวเนาะนะครับตรงนั้นนะครับที่อยู่ตรงภูเขาด้านโน้นนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นของประเทศไทยแล้วนะครับฝั่งด้านนี้ตามมานะครับตัวนี้เป็นอยู่ในบริเวณวัดขงเจียมนะครับอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่นะครับเลขาสาพานะครับมีของแน่นะพุทธมณีรุ่งอรุณเบิกฟ้านะครับทำบุญนะครับเป็นการทำบุญตีคล้องเนาะสาธุสาธุนี่จะทำบุญนะครับสาธุจะทำบุญนะครับตอนนี้ตีแล้วสาธุสาธุนางเตะนางเตะก็หยอดนะครับนางเตะนี่นะครับเราก็จะตีกลอนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะเดี๋ยวพาไปบ้านพญานาคนะครับต้องมาถ่ายนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปชมแม่น้ำนะครับเนาะวันนี้เด็กๆก็มาปุ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวไปบ่ายค่ะขอพรพญานาคนะครับถูกนี่นะครับก็เป็นคำกล่าวบูชานะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับบ่ายพญานาคเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะเอามากราบไหว้เนาะโอเคนะครับนี่นะครับเป็นจุดรูปปั้นพญานาคเนาะสวยงามนะครับรูปปั้นพญานาคสวยงามเลยนะครับวันนี้ภายในวัดหงเจียมนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ